ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดบ้านรู้แมทพิรณีที่ไทยที่นอร์เวย์บอกเลยบรรยากาศดีดีเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่แฮปปี้กับชีวิตในช่วงนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักและหน้าที่การงานดูเหมือนว่าหลายๆอย่างจะลงตัวไปสมดสำหรับหนึ่งในนางเอกแก๊งเฟอร์บี้อย่างแมทพิรณีคงไทยหวานใจนักธุรกิจหนุ่มสงกรานต์เตชะณรงค์ซึ่งเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาแมทเพิ่งรวมตัวแก๊งเพื่อนสนิทแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันฉลองวันเกิดอายุ31ปีไปหมาดๆสำหรับบ้านของแมทที่ยังไม่เคยเปิดให้ใครเห็นอย่างเป็นทางการนั้นแต่จะเห็นเพียงแค่แวบผ่านอินสตาแกรมของเธอเท่านั้นแมทก็มีบ้านอยู่ที่เมืองไทยและที่นอร์เวย์ค่ะซึ่งไม่รอช้าเราไปชมภาพบ้านของแมทพิรณีที่ไทยและที่นอร์เวย์เลยดีกว่าค่ะ